ก่อนทำร้านอาหารนะฮะก็ทำมาหลายอย่างนะฮะเรียกได้ว่าทำมาตั้งแต่เป็นรปภ.จนบริษัทอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่สุดท้ายแล้วรู้สึกว่าตัวเองชอบในการทำอาหารตอนนั้นก็แต่งงานก็รู้สึกว่าแต่งงานแล้วอยากจะมีร้านอาหารของตัวเองก็เลยเริ่มจากเราเป็นมุสลิมเราก็อยากหาพื้นที่ที่เป็นชุมชนของอิสลามก็คือย่านหนองจอกคูขวาเราก็เริ่มเซอร์เวย์ว่าเราจะขายอะไรก็มีซูชิราเมงแกงกะหรี่ข้าวหน้าญี่ปุ่นทุกอย่างพอขายไปขายมารู้สึกว่าเราเริ่มขายเยอะไปต้นทุนอ่ะมันสูงขึ้นแล้วก็เลยมีความคิดว่าอยากขายอย่างเดียวแล้วอะไรก็ได้ที่ให้มันเด่นไปเลยไม่เอาตามกระแสก็เลยมาดูแกงกะหรี่โดยการทำแกงกะหรี่เนี่ยผมว่าเชื่อว่าหลายๆคนน่ะเขาอยากลองผมอาศัยคำว่าอยากลองทานมากกว่าส่วนใหญ่คืออยากลองทานแต่ไม่กล้าทานเพราะว่าหนึ่งด้วยส่วนผสมที่อาจจะเขาทานไม่ได้เราก็เริ่มแบบว่าเราก็มาทำให้คนมุสลิมสามารถทานได้และขายคนสองกลุ่มก็คือมุสลิมด้วยแล้วก็คนไทยทั่วไปด้วยในเรื่องของส่วนผสมฮะเพราะว่าการที่ดรอปส่วนผสมบางอย่างที่ใส่ไม่ได้ออกไปทำให้เราต้องใส่วัตถุดิบบางอย่างมากขึ้นเพื่อให้รสชาติมันเข้มข้นคือเราทำเป็นตัวของเราแค่ไปดูว่าเบสคืออะไรแล้วก็เอามาปรุงมาทำไงก็ได้ให้เราชอบแล้วคนอื่นชอบเพราะคิดว่าถ้าตัวเราชอบคนอื่นก็น่าจะชอบนะแค่นั้นแหละไม่มีอะไรมากการตั้งราคาคือเราเอาตัวเองเป็นตัวตั้งเลยถ้าวันนี้เราตั้งราคาแพงต่อให้มันอร่อยแค่ไหนอ่ะมันกินซ้ำไม่บ่อยอาจจะกินเต็มที่เงินเดือนออกแล้วก็เลยมันได้กำลังคิดว่าทำยังไงล่ะให้แกงกะหรี่ญี่ปุ่นเนี่ยอาหารญี่ปุ่นเนี่ยมันเป็นเหมือนข้าวแกงเพราะเดี๋ยวนี้อาหารตามสั่งอย่างน้อยก็50-60แล้วเราก็รู้สึกว่าถ้าเราทำแกงกะหรี่ออกมาให้มันราคาเท่ากับอาหารตามสั่งเนี่ยมันเข้าถึงได้ทุกกลุ่มทุกเพศทุกวัยก็หลักๆขายแกงกะหรี่ก็ต้องเป็นเมนูแกงกะหรี่อยู่แล้วใช่ไหมครับหลักๆก็จะมีไข่ข้นแกงกะหรี่ไก่ทอดแล้วก็แกงกะหรี่เนื้อที่ขายดีก็จะเป็นไข่ข้นสีสันมันชวนทานแกงกะหรี่รวมญาติมันเกิดจากว่าเราอยากทำอะไรที่มันไซส์บิ๊กก็เอาสิ่งที่มีอยู่เอามารวมคือแกงกะหรี่รวมญาตินี่คือเกิดจากแฟนเป็นคนคิดชื่อมีเกี๊ยวซ่ามีไก่ทอดมีไส้กรอกไก่อีก4มีไข่ข้นอีก2 ฟองรวมกันอยู่ในจานเดียวก็มีน้ำแกงกะหรี่แยกฝากร้านนะครับกะหรี่ไร้เทียมทานนะครับผมก็เชิญชวนให้มากินเวลามากินก็อย่าหัวร้อนนะครับเวลารอคิวนานนะครับเพราะว่าทางเราก็หมุนเหมือนกันร้านนะครับตั้งอยู่ที่ตลาดแอดมหาดไทยนะครับรามคำแหง65ซอย FPT นะครับอยู่ช่วงกลางๆตลาดวันหยุดนะครับจะไม่ตายตัววันหยุดจะอยู่ก็ต่อเมื่อวันไหนที่เรารู้สึกว่าเราเหนื่อยเราก็จะประกาศหน้าเพจว่าเราหยุดแค่นั้นเองครับผม